ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมเสนอคำว่าผาติกรรมคำว่าผาติกรรมมาแปลว่าการทำให้เจริญขึ้นการทำเพิ่มทวีขึ้นคำว่าผาติกรรมในทางวินัยจะหมายถึงว่าการชดใช้หรือว่าการชดเชยการทดแทนให้กับพระสงฆ์ในกรณีที่ทำของสงฆ์นั้นเสียหายเช่นไปยืมเครื่องครัวของวัดเป็นจานเป็นกระเบื้องแล้วก็ทำแตกมายืมของวัดทำของอาวัดให้เสียหายก็ไปซื้อใช้หรือว่าจ่ายเงินไปตามค่าตามราคาของวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะจานจะถ้วยหรือว่าสิ่งของเหล่านั้นให้แก่วัดไปหรือว่าในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของการแลกเปลี่ยนของกับสงฆ์เช่นไม้ของวัด ไม้ของวัดหรือว่าสิ่งของที่วัดไม่ได้ใช้ แต่ว่าต้องการจะนำไปใช้วิธีการก็คือผู้ที่เอาของวัดไปอย่างนั้นเอาไม้ไปใช้หรือว่าอะไรไปใช้ในบ้านในอะไรก็ต้องไปหาวัตถุสิ่งของที่วัดต้องการที่จะใช้แหละมาแลกเปลี่ยนคือมาแลกเปลี่ยนเอาสิ่งของที่วัดต้องการจะใช้ก็เป็นเหตุที่ว่าทำไม่ให้ของเสียนั่นเองไม้ก็ไม่ผุบ้านก็ได้นำของไปใช้ทางวัดก็ได้มีของที่ต้องการนำมาใช้หรือว่ามีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ราชการนั้นได้เวนคืนที่ดินของวัดไปเพื่อที่จะสร้างสาธารณประโยชน์ก็ต้องชดเชยเงินให้กับวัดอันนี้เรียกว่าการผาติกรรมเรียกสิ่งของหรือว่าเงินที่ชดใช้แทนนั่นเองที่ว่าเรียกว่าค่าผาติกรรมค่าผาติกรรมจะต้องมีค่าหรือว่ามีราคามากกว่าสิ่งของหรือว่าที่ดินที่ถูกทำผาติกรรมไปไม่ฉะนั้นก็จะไม่เป็นผาติกรรมเพราะว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าคำว่าผาติกรรมก็คือการเพิ่มขึ้นเช่นนำไม้ไปจากวัดแผ่นหนึ่งก็ต้องเพิ่มมาเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นเงินที่มากไปกว่านั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าผาติกรรมหรือว่าทางราชการได้เวนคืนที่ดินของวัดก็จะต้องมีมูลค่าของที่ดินนั้นมากขึ้นฉะนั้นจึงเรียกว่าผาติกรรมเพราะว่าคำว่าผาติกรรมก็คือทำให้เจริญขึ้นหรือว่าทำให้เพิ่มทวีมากขึ้นนั่นเองไม่ใช่ว่าทำให้ลดน้อยลงหรือว่าบางคนบางท่านยังเข้าใจผิดว่าถ้าไปเอาของวัดมาแล้วก็จะถูกแล้วก็ให้ของถูกๆแลกเปลี่ยนอันนั้นจะไม่ใช่ผาติกรรมแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไปนำของวัดมาใช้จะต้องเพิ่มด้วยทรัพย์สินของหรือว่าเงินมากกว่าสิ่งของที่เอามาจึงจะเรียกว่าผาติกรรมโดยความหมายของผาติกรรมก็คือในลักษณะอย่างนี้เหมือนว่ายืมจานวัดมาหนึ่งใบแล้วทำแตกจานวัดอาจจะมีมูลค่าโดยประมาณก็คือ50 บาท
แต่ว่าเราจะชดใช้แค่40บาทจะไม่เรียกว่าภาติกรรมจะเรียกภาติกรรมก็ต่อเมื่อว่าเราชดใช้เงินไป60บาทอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร